สวัสดีครับคลิปนี้นะจะมาทวนขั้นตอนแบบสั้นๆในการหาสินค้าที่ขายได้นะครับแล้วก็การเตรียมคีย์เวิร์ดของเรานะครับจะเป็นคลิปตัดต่อเนี่ยนะเพราะผมจะทำหลายๆคลิปแล้วก็ต่อๆกันไปอ่ะเข้าเลยดีกว่านะครับคลิปนี้จัดทำโดย oatonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์หาสินค้าที่ลูกค้าต้องการมันจะทำให้เราขายดิบขายดีดังเช่นแบบนี้เราไม่ต้องการขายดีแบบของเต็มบ้านนะครับเราต้องการขายดีแบบไหนนี่ครับเนี่ยเพื่อนๆ เป็นอย่างนี้นะฮะนี่โซ170อันโซเราต้องการอันโซน้อยๆครับบางคนเนี่ยอันโซเป็นร้อยอันโซเป็นร้อยแปลว่าคุณขายไม่ได้ของเต็มบ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาเราจะทำงานยังไงกันนะฮะเดี๋ยวผมไล่ปิดคลิปเก่าก่อนนะฮะผมหาของเวลาผมหาของเนี่ยแป๊บเดียวขึ้นเลยอะไรเงี้ยเออแล้วมันหายอย่างไรนะครับเราไปทีละสเต็ปนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดต่อเป็นคลิปเดียวให้กับเพื่อนๆเลยของตั้งแต่เมื่อเช้านะฮะลืมปิดหมดเลยยาวเลยผมโอเคเข้าเรื่องเลยนะครับอย่างแรกเลยนะฮะเราก็จะมาที่ลิงก์ขายดีของโอ๊ตออนไลน์นะครับนี่ที่ทำให้เพื่อนๆแล้วนะครับถ้าเราอยากได้ของที่มันขายซ้ำเนี่ยเราต้องเลือกหมวดที่ดูแล้วเป็นสินค้าซ้ำได้คือเราจะไม่เอาพวกแอนทีคอะไรเงี้ยไม่เอานะไอ้พวกนี้เป็นชิ้นต่อชิ้นนะครับเราจะเลือกหมวดที่มันน่าจะมีของซ้ำได้เช่นอ่ะหมวดบาสเสร็จแล้วผมก็แยกด้วยว่าเป็นสินค้าของคนไทยหรือสินค้าฝรั่งขายได้หมดเลยแต่ฝรั่งนี้มันก็รวมคนไทยคือ all อ่ะทั้งหมดเข้าไปเลยนะครับเราก็จะคลิกพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นสินค้าสีเขียวทันทีคือเพื่อนๆไม่ต้องใส่คีย์เวิร์ดเลยนะครับเข้ามาเห็นเขียวทันทีทันใดเลยจากลิงก์ของโอ๊ตออนไลน์นะฮะเข้ามาแล้วนะฮะกดเข้าไปในสินค้าเลยครับดูหน่อยว่าเขาขายเป็นยังไงเสร็จแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์จากคีย์เวิร์ดครับนะวิเคราะห์คีย์เวิร์ดว่าคีย์เวิร์ดนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าหาอย่างในกูต้าไทโอนหรือกูต้าไทโอนไวท์เทนนิ่งนะครับหรือไวท์เทนนิ่งสกินอะไรเงี้ยแต่ผมลองทดสอบที่กูต้าไทโอนไวท์เทนนิ่งดูก่อนนะครับซึ่งเรานะครับจะมารีเช็คที่ eBay นะครับเป็นหน้าที่ eBay มี suggest นะครับวางไปเลยนะฮะพิมพ์ให้ไม่ครบคือคำว่ากูต้าไทโอนเนี่ยนะฮะมันขึ้นนะแต่มันบอกเลยว่ามีผิวในหมวดไหนแล้วก็มีโลชั่นมีเซรั่มนะฮะมีอีกไหมลองดูหน่อยนะครับมันไม่มีกูต้าไทโอนเนี่ยมันเป็นไอ้นี่ไปเลยแล้วลองเราไปดูสินค้าที่เราเจอหน่อยนะอันนี้เมื่อเช้านะฮะโอเคมันเป็นอะไรอ่ะนี่ก็สกินเทอร์มเกรนโตเหมือนเป็นฉีดนะเหมือนเป็นฉีดใช่ไหมกลับมานะครับน่าจะเป็นเซรั่มคนนี้มีเซรั่มไหมนูทิโอสกินอย่างนั้นผมลองเพิ่มคำว่าสกินนะเซรั่มมีคำนี้ไม่ขึ้นโทนเท็กเท็กเจอร์ไม่ได้ละกูต้าไม่ได้หรือเป็นสกินไอคำนี้ดีกว่าไอเปรมโคนเต้นอะไรเนี่ยถ้าเราจะเอามาเป็นคีย์เวิร์ดทดลองหน่อยขึ้นนะเห็นไหมแล้วเราก็ไปรีเช็คหน่อยครับว่าถ้าเปรมโคนเต้ขึ้นอย่างนี้นะแล้วเปรมโคนเต้ใน eBay มันคือสินค้าอะไรหรือเราต้องไปแปลหน่อยนะครับว่ามันเกี่ยวไหมเขาถึงเอามาสักเป็นเกี่ยวตัวนี้อ๋อมันทำมาจากตัวนี้นี่เองนะครับก็คือผลิตนะฮะผลิตมาจากเปรมโคนเต้อะไรนี่แหละอ๋อนี่ไงนี่ไงเห็นไหมจำไว้นะฮะถ้าเราจะขายของนะครับศัพท์ต้องเป็นศัพท์ที่ลูกค้าพิมพ์สำคัญที่สุดเลยหลายๆคนในเวลาเอาศัพท์มาลงไตเติ้ล eBay เนี่ยคุณเอาศัพท์ที่คุณคิดมาเองอะไรก็ไม่รู้และบางคำ มันเป็นคำที่คนไม่พิมพ์ก่อนที่เพื่อนๆจะเลือกศัพท์นะครับขอให้รีเช็คตรงนี้หน่อยรีเช็คว่ามันเป็นศัพท์ที่ลูกค้าพิมพ์คนเข้ามาหน้าแรก eBay เขาไม่เห็นของเราหรอกเขาต้องพิมพ์คีย์เวิร์ดถ้าศัพท์ที่คุณวางนะฮะคีย์เวิร์ดที่คุณวางเป็นคำที่ลูกค้าไม่พิมพ์นี่มันจบแต่แรกแล้วครับแต่ถ้าอยากคุณรู้คุณอยากรู้ว่าสมมติกูต้าไทโอนไวท์เทนนิ่งมันต้องไอ้นี่นะไวท์เทนนิ่งสกินละกันสมมติอย่างนี้มีไหมเช็คอย่างเงี้ยได้ค่อยๆเช็คไปมาครับเห็นไหมถ้าอย่างนี้ก็ได้เสร็จแล้วถ้าคุณอยากรู้มากรู้น้อยนะฮะว่าตลาดนี้จะเป็นยังไงเราจะรู้ว่ามันขายดีแค่ไหนเดือนหนึ่งมันจะออกน้อยเดือนหนึ่งมันจะออกแต่อย่างน้อยมันออกหมดแหละนะฮะก็ไปรีเช็คที่ Google AdWords นิดนึงส
300,000ถือว่าดีพอสมควรตลาดนี้หรืออาจจะหาเครื่องมือที่มันบอกคะแนนเดี๋ยวไปใช้อีกตัวหนึ่งครับนี่ครับมันจะมีบอกด้วยครับนี่คือเป็นในข้อมูลใน eBay ด้วยนะว่าคีย์เวิร์ด Guta Skin เนี่ยมีคนหา 40,000 Whitening Skin Cream 27,000 Whitening Skin Soap 9,900 ว้าวนิดนึงนะเราเริ่มต้นจาก Whitening Skin นะครับแต่ว่าเนี่ยบางทีนิดนึงไอ้ตัวนี้บังเอิญมันคนละสินค้ากันแต่หลายคีย์เวิร์ดเวลาเรามาเช็คที่เครื่องมือเนี่ยมันจะมีคำอื่นเพิ่มและบอกไอ้ตรงนี้มันจะคล้ายๆจากไอ้ตัว eBay Suggest เมื่อกี้แหละแต่นี่ครับมันจะบอกวอลลุ่มเลยครับว่าแต่นี้มันเหมือนรวมๆไงเรารู้ว่าทั้งเป็น Whitening Skin เนี่ยคนเนี่ยจะชอบที่เป็นครีมอย่างน้อยเรารู้ละเอ้ยฉันขายครีมก่อนเฮ้ยสบู่ก็น่าสนใจนะไอ้นี่คือเหมือนได้ไอเดียด้วยนะแต่คีย์บางคีย์พลวงปุ๊บมันจะได้คีย์เวิร์ดเพิ่มเติมที่เราไม่คาดคิดเพิ่มขึ้นอีกครับแล้วเรารู้ด้วยว่าคนชอบมากน้อยตรงนี้อย่างน้อยเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดคนหาน้อยWhitening Skin Product อันนี้ก็ไม่ค่อยทะลุอะไรเลยออเดอร์มันอาจจะเดือนหนึ่ง 4-5 ชิ้นแต่เอานะมันก็ออกแต่ถ้าคนหาเยอะเรารู้ละคนชอบ Whitening Skin Cream แล้วก็หาสินค้าที่เป็น Whitening Skin Cream มาขายไม่แน่เดือนหนึ่งคนอาจจะขายได้เป็น100ชิ้นนี่คือสิ่งสำคัญทำไมเราต้องรู้ว่าคีย์เวิร์ดตัวนั้นตัวนี้หาเยอะหาน้อยเก็ตไหมครับบางทีคุณไม่เคยให้ความสำคัญเลยแต่คุณอยากไหมล่ะซื้อมาแล้วขายออกเร็วอ่ะนี่คือสิ่งสำคัญครับที่คุณต้องวิเคราะห์และอย่าลืมนะฮะชื่อของมันเนี่ยคุณก็วิเคราะห์ทุกคำทุกคีย์เวิร์ดคุณจะไม่มีละแบบสมัยก่อนไปเอาคีย์เวิร์ดจากคู่แข่งมาทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้คีย์เวิร์ดจากคู่แข่งเนี่ยมันดีจริงไม่ดีจริงแต่นั่นแหละเราก็แกะจากคู่แข่งก่อนและคำไหนเวิร์กเอาคำไหนไม่เวิร์กไม่เอาไม่แน่บางครั้งเราอาจจะได้คำเวิร์กจากนี่คีย์เวิร์ดแพลนเนอร์นี่มันก็บอกอยู่เหมือนกันแต่ของ Google มันเป็นคีย์เวิร์ด Google นะยังไงเราก็ต้องมาเช็คที่ eBay เราต้องมาเช็คที่เครื่องมือคีย์เวิร์ด eBay ว่ามันเป็นคนพิมพ์บนอีเมลไหมถ้าคุณทำแบบนี้ได้ผมกล้าพูดเลยว่าการขายสินค้าต่อไปใน eBay ของคุณแล้ววิเคราะห์สินค้าทุกชิ้นลงสินค้าให้ถึง200ชิ้น300ชิ้น eBay เงินแสนจะไม่ใช่เรื่องยากนะครับนี่คือทวนให้นะสำหรับสมาชิกที่มาเล่นกับผมใครต้องการทวนสามารถแจ้งเข้ามานั่งทวนได้แล้วก็ขอแชร์ค่าแอร์นิดๆหน่อยๆในหลักสูตรล่าสุดนะตัวล่าสุดนะครับคนที่ยังแชร์เครื่องมืออยู่นะครับสามารถที่จะเข้าแจ้งมาได้ไอ้คนเข้ามาแจ้งนี่ขอเป็นเครื่องมือนะเพราะนี้ถือเป็นค่าเครื่องมือสมาชิกที่ยังทำอยู่แล้วก็แชร์เครื่องมือครับสามารถแจ้งเข้ามาได้แล้วก็แชร์ค่าแอร์นิดนึงเราจะทบทวนให้คุณกลับมาขายดีใครที่แบบยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้เข้ามาทำงานได้กับผมผมจะทำให้คุณเข้าใจลึกซึ้งถึงสินค้าขายดีและคีย์เวิร์ดและตั้งใจลงสินค้าให้ได้200ชิ้นเพื่อสร้างยอดขายเงินแสนบน eBay นี้เป็นคลิปทวนให้กับสมาชิกเพื่อนๆนะครับส่วนคนไหนถ้าหากสนใจเรียนนะครับโปรโมชั่นไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ oatonline.com นะฮะเรามีโปรลดโปรต่างๆมากมายทั้ง eBay และ Amazon และอย่าลืมนะฮะ Subscribe กดกระดิ่งช่องนี้ไว้นะครับ YouTube นะเสิร์ชได้เลยโอ๊ตออนไลน์นะฮะหากอยากเรียนไปที่ไลน์ของคุณเพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดนะครับมุมซ้ายล่างเห็นไหมซ้ายล่างผมไม่รู้อยู่ในของคลิปแอดโอ๊ตออนไลน์มีแอดข้างหน้าในไลน์นะเพิ่มเพื่อนแล้วก็เนี่ยมุมเนี่ยมันเขียนอยู่แล้วโอ๊ตออนไลน์นะครับแอดเข้ามาคุยได้หากอยากมีรายได้เสริมและชี้เป้าสินค้าขายดีและรู้พิสูจน์ถึงคีย์เวิร์ดทุกอย่างขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยจบคลิปครับสวัสดีครับฮ่าฮ่าฮ่าใครสต็อปไม่รู้ไม่จบอดของดีอย่าลืมนะครับพอเราได้คีย์เวิร์ดเจ๋งๆแล้วนะครับโอ๊ตสอนเทคนิคหาสินค้าโคตรขายดีอย่างชิ้นนี้เห็นไหม 3,000 โซ700 5โซใน24ชั่วโมงล่าสุดนี่ของไทยด้วยนะฮะ 2,600 โซนี่คือ whitening หมดเลยนะครับทำไมคุณจะสร้างยอดขายเดือนละเป็นแสนไม่ได้ในเมื่อเรารวมเทคนิคให้หมดแล้วเริ่มตั้งใจทำวันนี้ครับเพื่อนๆถ้าอยากรวยตั้งเป้านะฮะวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดและลงให้ได้200รายการยอดขายเดือนแสนไม่ใช่เรื่องยากจริง
ของมีขายเยอะแยะนี่ของไทยเลยชิ้นเนี่ยเนี่ยฟอร์มไทยแลนด์เลยเดือนได้มีเนี่ยชิ้นไทยแลนด์ใช่ปะสมุทรปราการ267โซนแดงแดงเห็นไหมเดี๋ยวเห็นคีย์เวิร์ดทำตามที่ผมสอนครับตั้งใจทำครับตั้งใจให้มี200รายการให้ได้ดูอย่างเพื่อนคนนี้ไปดูทวนอีกรอบขุดมันเข้าไปนี่เขาเพิ่งลงขายไป174รายการครับ64,000แล้วจากที่เริ่มต้นเล่นไปเล่นๆนะฮะจะทำจริงจังขาย eBay เดือนละแสนไม่ใช่เรื่องยากครับถ้าคุณทำตามผมสอนจบคลิปจริงๆละไปละ